โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันทีพระธรรมมีคาถาโอกาสเบื้องหน้าจะนี้ไปสมภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภพิธีทำบุญอุทิศส่วนกลปนาผลไปถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ประภัยขำรังที่ท่านได้ลาลับจากโลกใบนี้ไปสู่โลกอื่นก็จะได้ชี้แจงแสดงธรรมตามสมควรแก่กาลเวลาก่อนอื่นนั้นก็ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณเจ้าว่าวัดหนองไผ่น้อยตำบลจุมเพชรอำเภอเมืองบุรีรัมย์พระครูสถิตศิลวัฒน์แล้วก็เจ้าคณะตำบลกลันทาได้มีเมตตามาเป็นประธานในพิธีด้วยความเคารพอนุโมทนากับญาติกับโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนและก็ญาติโยมบ้านน้องไผ่น้อยและก็ญาติพี่น้องไกลๆที่มีความเคารพนับถือคุณแม่ประภัยขำรำได้สละเวลามาร่วมบุญฟังธรรมในภาคบ่ายส่วนหนึ่งก็เพื่อส่งบุญเพิ่มเติมให้กับคุณแม่ประภัยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานเจ้าภาพเป็นกำลังใจให้กับพระผู้เป็นองค์แสดงธรรมคุณแม่ประภัยขำรำนั้นตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันดำรงมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาสนใจในกิจศาสนาเป็นกรณีพิเศษได้ถวายการอุปถัมภ์บำรุงวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เณรแม้ในช่วงใกล้ที่ท่านจะจากโลกไปนี้ไปท่านก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็พาลูกพาหลานสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องซึ่งอาตมาภาพเองก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมโปรดญาติโปรดโยมโยมก็ได้ฟังโยมได้ฟังแล้วก็ได้เห็นพระองค์สวดพระองค์เทศแล้วก็ได้ถวายการอุปถัมภ์ด้วยมือของท่านเองจนท่านจากโลกไปนี้ไปลูกหลานก็ลำลึกนึกถึงศรัทธาที่แม่มีต่อวัดวารามก็ทำบุญสืบต่อสานต่อเรียกว่าทำความประสงค์ของแม่ให้สำเร็จเชื่อว่าโยมแม่ประภัยขำรำนั่งท่านนอนตายตาหลับเพราะลูกหลานได้ทำบุญให้ทุกปนทุกแปดตอนแม่อยู่เราก็เลี้ยงกายเลี้ยงใจแม้อย่างที่แม่ท่านตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณของท่านก็คือการทำบุญแบบนี้แม่ท่านมีบุญแม่ท่านมีวาสนาแม่ท่านมีบารมีมีบุญก็คือบุญเก่าที่ท่านทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนบุญนั้นก็หนุนนำให้ท่าน
ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราท่านทั้งหลายพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านก็ไม่ประมาทท่านก็รักษาความดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่ทำบุญมาจนหมดอายุไขเพราะท่านรู้ว่ามาได้เพราะมีบุญคนเรานั้นเนี่ยมีบุญไม่เท่ากันโยมเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่บุญไม่เท่ากันเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะบุญที่เราใช้ในปัจจุบันนี้เป็นบุญที่เราเคยสร้างสมไว้ในภพชาติปางก่อนก็เรียกว่ากินบุญเก่าเมื่อบุญเก่าเรากินเราใช้อยู่ปัจจุบันแต่เราก็ไม่ประมาทไม่พึงพอใจแต่บุญเก่าเท่านั้นเราก็ทำบุญใหม่เพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้โยมกำลังทำบุญใหม่สละเวลามาร่วมบุญฟังเทศน์ฟังธรรมหลังจากที่เราได้ให้อาหารกายได้กินทานอาหารคาวหวานอิ่มน้ำสำราญตามสมควรแล้วโยมลูกโยมหลานก็เห็นว่าคุณตาคุณยายตาพึงได้รับอาหารจิตอาหารใจก็ได้นิมนต์พระมาเทศน์หนึ่งธรรมะก็เรียกว่าอิ่มทั้งอาหารกายแล้วก็อิ่มทั้งอาหารใจก็คือรสพระธรรมนั่นโยมฟังเทศฟังธรรมในภาคบ่ายจะมาว่าน่าจะอิ่มเร็วฟังเทศเป็นเหตุให้ง่วงนอนดูหนังดูละครนี่แต่ตาแย้งตาใสพอพระเริ่มตั้งนะโมเนี่ยเห็นโยมเริ่มจะตั้งละม้อยแล้วเดี๋ยวเทศนานก็หน่อยใจก็ละห้อยถึงที่นอนอย่าแพ้พระนะโยมเด้อถ้าพระยังไม่เอวังก็อย่าพึ่งไปไหนโอกาสอย่างนี้มีไม่ปล่อยนะโยมนะโอกาสที่เราจะได้ฟังเทศฟังธรรมโอกาสที่ญาติโยมจะได้พร้อมหน้าพร้อมตาการที่ถ้ามันมีงานบุญแม่ประภัยขังรำเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็อยู่บ้านใครบ้านของคนนั้นในโอกาสได้มาประชุมกันพระก็คงจะอยู่วัดสมาก็คงจะอยู่ในเมืองหลวงพ่อก็คงจะอยู่วัดหนองไผ่น้อยแต่ด้วยอาศัยงานบุญของคุณแม่ประภัยขังรำจึงทำให้เราทั้งหลายอยู่ใกล้อยู่ไกลมีโอกาสมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนี่ก็เรียกว่าเราท่านทั้งหลายไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นตรงนี้เมื่อเราท่านทั้งหลายเกิดความเข้าใจในเรื่องของบุญแล้วเราก็อย่าไปประมาทในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาเข้าพรรษามานี่ก็ได้กี่เดือนแล้วโยมถึงเดือนหรือยังน้องไปน้อยยังไม่ถึงเนาะก็เท่ากันกับวัดกลางนะวัดกลางนี่ก็ได้สามวันพระเนาะวันพระหน้านี่ก็ใช่เลยแหละเดือนหนึ่งเต็มแป๊บเดียวเนาะธรรมาก็คิดว่าทำไมพระบวชนานอย่างเราพรรษาหนึ่งปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็ออกแล้วแต่พระบวชใหม่ไปถามพระบวชใหม่ก็เดินไปเดินมาอาจารย์ก็ได้จะออกพรรษาเนาะนี่มันความรู้สึกมันต่างกันโยมยิ่งเรามีอายุมากวันเดือนถือว่าเจริญวันนี้เนี่ยได้ครึ่งวันแล้วโยมเอ้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หมดอีกวันหนึ่งแล้วนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็อย่าไปประมาทเราไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตเราก็ต้องรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่อย่าไปกินแต่บุญเก่าอย่างเดียวเมื่อพูดถึงคนกินบุญเก่านั้นย้อนไปจนถึงในยุคสมัยพุทธเจ้านางวิสาขามหาวาสิกานิยมนะเป็นหญิงที่มีความงดงามเรียกว่ามีเบญจกัลยาณีงามเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของกุลสตรี5ประการทีนี้เธอก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่เธออายุ 7-8 ขวบไปกับปู่บ้างไปกับพ่อบ้างพอโตเป็นสาวสมัยก่อนนั้นก็แต่งงานก็อายุประมาณ16ปีโดยเฉลี่ยประมาณนั้นออกเหี่ยวออกเรือนก็ได้ไปแต่งงานกับชายหนุ่มลูกเศรษฐีเหมือนกันเธอก็ออกเรือนไปอยู่บ้านของเศรษฐีผู้เป็นสามีซึ่งพ่อของสามีและก็สามีนั้นนับถือศาสนาชีเปลือยพวกกัจเจลกหรือพวกกัจเจเลกนี่แหละ
นับถือพวกศาสนาชีเปลือยนักบวชเขาไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์นุ่งห่มไปไหนก็เปล่าเปลือยไปเรียกว่านักบวชสมัยก่อนมันมีหลากหลายลัทธิอยู่นักบวชชีเปลือยตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าก็ดูใน YouTube ก็เห็นก็ยังเดินด้วยแฝงศาสนาบางลัทธิโยมยังมีอยู่ก็โกนผมเนี่ยอย่างพวกพระอย่างอาตมาเนี่ยใช้มีดโกนหรือถ้าเป็นปัจจุบันก็ใช้แบตเตอรี่แล้วแต่โดยส่วนมากก็ใช้มีดโกนปลงผมแต่นักบวชบางนักบวชโยมก็เอาไอ้ก็ถอนออกเลยเห็นก็ถอนน่ะเมื่อกับเราโรคกลานะเดียวกันนะโยมอ่ะโอ้ยก็ค่อยๆถอนเขาบอกไม่เจ็บไม่อะไรนะทำไมก็ทนแท้เขาไม่ได้โกนอย่างพระอย่างเรานี่นะเออแต่โอ้ยทำไมนักบวชแต่ละลัทธินั้นก็มีข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันนักบวชชีเปลือยก็เช่นเดียวกันก็มีคนนับถือปัจจุบันนี้ก็ยังมีและมีนักบวชของเขาก็เยอะเหมือนกันในประเทศอินเดียเนี่ยในวัดของเขาเนี่ยเขาก็สร้างวัดมีเจ้าวาดมีอะไรเหมือนกันมีเทพเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ปกปิดกายทีนี้นางวิสาขาจำเป็นจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่บ้านของพ่อสามีแต่เธอก็ไม่ได้รังเกียจอะไรหรอกเพราะเชื่อว่าลัทธิศาสนาเราอาจจะนับถือแตกต่างกันแต่มีข้อตกลงว่าเราจะไม่ก้าวก่ายกันพ่อผัวแม่ผัวจะนับถือศาสนาชีเปลือยและที่ชีเปลือยก็นับถือไปส่วนฉันจะนับถือพระพุทธเจ้าเราจะไม่ก้าวก่ายจะไม่วุ่นวายกันทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นญาติโยมเวลาทำบุญต่างคนต่างก็ทำนางวิสาขาเวลาเธอจะทำบุญก็นิมนต์พระมานิมนต์พระมาสวดมาฉันเช้าฉันเพลเหมือนกับลูกหลานของคุณแม่ประภัยขังรำทำอยู่ในขณะนี้ศรัทธาเริ่มใสเวลามีงานบุญเวลามีกิจกรรมที่เป็นกุศลลูกหลานก็นิมนต์พระนิมนต์หลวงพ่อพระสงฆ์องค์เณรมาฉันเช้าฉันเพลอย่างนี้นี่คือการทำบุญตามวิถีพุทธนางวิสาขาสมัยก่อนเธอก็ทำอย่างนี้เหมือนกันทีนี้นักบวชอีกนักบวชหนึ่งก็พวกสมณะชีเปลือยเขาก็เวลาพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็ผัวจะทำบุญเขาก็เชิญพวกนักบวชของเขามากินข้าวมาฉันเพลเหมือนกันแต่จะไม่ว่ากันซึ่งนางวิสาขาเธอก็ฉลาดในการแนะนำในการเชิญชวนชี้ชวนคนให้มาทำบุญกับพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าเธอต้องหาวิธีการว่าจะบอกพ่อผัวอย่างไรให้มานับถือศาสนาเราจะได้ทำบุญได้ถูกต้องครั้นจะบอกตรงๆไปเดี๋ยวก็ว่าอีกนี่มีอยู่วันหนึ่งญาติโยมพระสงฆ์องค์เณรก็เดินบิณฑบาตหน้าบ้านนางวิสาขาในขณะนั้นพ่อผัวของเธอก็กำลังนั่งกินข้าวหน้าบ้านพอดีพ่อผัวก็เห็นพระเดินมาบิณฑบาตหน้าบ้านแทนที่จะหันหน้าไปทางเดิมแทนที่จะดูพระมองพระแต่กลับยกสำรับอาหารกลับข้างกลับด้านแล้วก็หันหลังไปทางถนนหันหลังให้พระก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่ามีพระมาเดินบิณฑบาตซึ่งในขณะนั้นนางวิสาขาเธอต้องการที่จะให้พ่อผัวได้รู้ถึงพิธีการที่เธอทำบุญกับพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นบุญจริงแต่ในลัทธิที่พ่อผัวแม่ผัวทำนั้นมันก็เป็นความเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งเธอจึงบอกว่านิมนต์พระคุณเจ้าวันนี้นิมนต์ไปบ้านหลังอื่นเถอะพอดีพ่อผัวฉันกำลังกินของเก่าพอได้ยินคำว่ากำลังกินของเก่าเท่านั้นนายโยมเอ้ยพ่อผัวเนี่ยโกรธมากเลยโกรธนางลูกสะใภ้โกรธตรงที่ว่าอาหารคาวหวานที่ฉันกินทานเนี่ยคนยากคนจนหรือคนธรรมดาไม่มีโอกาสได้กินได้ทานแน่นอนนอกจากคนร่ำรวยมีเงินมีทองอย่างฉันเท่านั้นแต่ว่านางลูกสะใภ้มันบังอาจว่าฉันกำลังกินของเก่า
โอ้โยมหาเรื่องนางวิสาขาเลยไปบอกญาติบอกโยมคนที่เคารพนับถือมาเป็นสักขีพยานจะส่งนางวิสาขาคืนส่งคืนให้กับพ่อกับแม่ก็เรียกว่าไล่ลูกสะใภ้กลับคืนในประกาศป้าพ่อผัวกินของกลับไอ้วันก่อนๆ นั้นเนี่ยหลายอย่างหลายครั้งและหลายอย่างหลายคราวที่เธอทำให้ฉันต้องคิดมากหลายเรื่องหลายครั้งที่ฉันไม่เอาเรื่องแต่ตอนนี้มันยอมไม่ได้ก็เลยต้องหาเรื่องไล่นางวิสาขากลับไปกลับไปพอมีเรื่องมีราวก็เรียกทนายประจำตระกูลทั้งสองตระกูลเปิดว่าธนันชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางวิสาขานั้นก็พอรู้พอทราบข่าวว่าลูกสาวกำลังมีปัญหากับครอบครัวสามีก็ส่งทนายประจำตระกูลมาแก้ข้อกล่าวหาหรือมารับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะแยกย้ายก่อนที่จะหย่าร้างกันเอาให้คนให้ไอตอนแต่งงานแต่งการก็มีผู้ใหญ่ไปสู่ขอ เดินเรื่องเดินราวกันถูกต้องตามตติประเพณีพอลูกพอหลานมันไปกันไม่ได้ก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดทำไมพ่อผัวจึงต้องไล่นางวิสาขาก็ต้องเรียกผู้ใหญ่มาเป็นสักขีพยานด้วยรับรู้ร่วมกันก็หลายเรื่องหลายราวที่พ่อผัวสงสัยถามไปถามมานางวิสาขาก็ตอบได้หมดโยมแก้ข้อกล่าวหาได้หมดเลยว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายแล้วมาถึงข้อที่ว่าแล้วที่ว่าฉันกินของเก่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรอาหารการขบฉันที่ฉันกินทานนั้นมันมีแต่ของประณีตแต่นางโลกสะใภ้นี่บอกว่าฉันกินของเก่าเธอมีเหตุผลอย่างไรจึงพูดอย่างนั้นนางวิสาขาเธอก็กล่าวตอบในที่ประชุมแทบต่อหน้าพวกทนายความทั้งสองตระกูลที่กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นั่นนางวิสาขาเธอก็ตอบแบบมีเหตุมีผลว่าการที่ฉันเนี่ยบอกว่าพ่อผัวกำลังกินของเก่าเจตนาไม่ได้หมายความว่าพ่อผัวกำลังกินของสกปรกกำลังกินของมูดของบูดของเน่าหรือของเสียแต่ประการใดแต่ฉันหมายถึงว่าตอนนี้พ่อผัวกำลังกินของเก่าก็คือกินบุญเก่ากินบุญเก่าที่เคยทำไว้แต่พบชาติปางก่อนมาดีได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วไปทำบุญใหม่เพิ่มเติมกินแต่บุญเก่าเกรงว่าเมื่อบุญเก่ามาหมดแล้วจะไม่มีบุญใหม่เพิ่มเติมจะไม่มีบุญที่จะเสริมเติมต่อไปจะไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดในภพภูมิข้างหน้าหรือเกิดเหมือนกันอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเกิดในภพภูมิที่เสื่อมภพภูมิที่ต่ำนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็เลยอยากให้พ่อผัวได้ทำบุญเรียกว่าทำบุญใหม่เพิ่มเติมไปบ้างอย่าไปประมาทเท่านั้นแหละญาติโยมเอ้ยพ่อผัวของนางวิสาขานั้นก็ดีอกดีใจก็เข้าใจว่าโอ้นางลูกสะใภ้ของฉันเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอย่างแนะนำให้เรานั้นได้เข้าวัดเข้าวาได้ทำบุญสุนทรทานเพราะการกินทานเพราะอยู่สุขสบายในโลกปัจจุบันนี้สืบเนื่องจากบุญที่เคยกระทำไว้แต่ชาติที่แล้วบุญก็หนุนนำให้บุญหนุนนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อยู่สุขสบายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงปัจจุบันถ้าเรามัวแต่ประมาทกินแต่บุญเก่าของเก่าเกิดลมหายตายจากไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้กลับในไปพูดไปเกิดในภพภูมิที่ดีมันก็จะเสียโอกาสไปเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายพ่อผัวหรือว่าคนในตระกูลของพ่อสามีของนางวิสาขาเนี่ยกลับไปนับถือพระพุทธเจ้าพากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันเช้าฉันเพลบางโอกาสบางเวลาจนทำให้คนในครอบครัวนางวิสาขาทั้งหมดนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั้นบ่งบอกให้รู้ว่าโยมเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดจากการที่เรามีบุญที่เคยทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนมาดีบุญจึงหนุนนำให้เรานั้นมาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วบุญของคนมันก็แตกต่างกันโยมบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ยากจนบางคนก็
ไม่ค่อยป่วยไข้บางคนก็ป่วยไข้บางคนก็มียศตำแหน่งบางคนก็ไร้ยศไร้ตำแหน่งอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบุญกันทั้งนั้นนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วโยมก็อย่าไปประมาทอย่าไปกินแต่บุญเก่าต้องรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่นี่คือโยมแม่ที่ท่านจากไปนั้นท่านมีบุญคือโยมแม่ประไพรของเราส่วนเราท่านทั้งหลายก็มีบุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าบุญใครจะมากบุญใครจะน้อยตรงนี้จะมาประเทศบ้านน้องไผ่น้อยก็หลายครั้งหลายคราวก่อนจะขึ้นธรรมาสน์ก็มองดูญาติมองดูโยมด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังก็ยังอยู่ครบกันไหมมีใครร้อยกลับไปก่อนแต่รู้แน่นอนว่าวันนี้ไม่ครบคือแม่ประไพรท่านจากไปแล้วก็ไม่รู้เลยโยมเอ้ยหาความแน่นอนไม่ได้พระเทศน์ก็เหมือนกันพระเทศน์ก็เหมือนกันตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ละยังไม่มรณะก็ยังมีโอกาสประเทศน์โปรดญาติโปรดโยมโยมโยมพ่อโยมแม่ก็มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมหรือตื่นแต่เช้าได้ยินเสียงมหานิมิตเทศน์ตอนที่5ก็แสดงว่าคนยังออกไปเราคนยังอยู่แต่เสียงก็ไม่แน่ใจว่าเสียงจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเทศน์มานานแล้วออกรายการธรรมะตี5โยมตั้งแต่ปี2537นี่ไงโดนป้อตั้งแต่ไม่ไงเป็นสาวนะปี2537ขนาดนี่จะเสียงมันอาจจะแหบแห้งไปบ้างสอนพระสอนเณรสอนเด็กน้อยบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังทำงานยังเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ช่วยงานคณะสงฆ์ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่เรายังมีพละมีกำลังจะทำไปใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์เมื่อล้มหายตายจากไปแล้วนี่โอ้ยตอนนั้นกับพี่ผู้ใดบอกผู้ใดใดจะได้ยกเด้อคนเราเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วอ่อนป่ะอ่อนดูครับเนี่ยขาดกระทาเต็มเนาะดีป่ะเย็นด้วยเดียวบอกว่าเย็นแต่ฉันป่ะหลวงป่าคะเคยมีเด้หลวงพ่อกันเน้นหน่อยเน้นหน่อยช่องชายหลวงพ่อช่องเสร็จแล้วก็ยืนถวายหลวงพ่อกระทำเป็นที่ไรเย็นวันนี้เย็นแล้วครับท่านนั่นแหละหลวงพ่อก็คือมหานิมิตเด้มหานิมิตจับบนก่อนหลวงพ่อเพื่อจะชันเลยเลยโอ้ยหลวงป่าน่ะนั้นตอนนี้ฝากญาติกับโยมว่ามาดีเพราะมีบุญโยมแม่ท่านมีบุญบุญผลหลายสร้างบุญสร้างกุศลมาโดยตลอดและท่านก็หนักแน่นอยู่ในเรื่องของศีลทานทำหน้าที่ของความเป็นแม่ที่ดีของลูกของหลานเมื่อท่านล้มหายตายจากไปแล้วก็เรียกว่าท่านนอนตายตาหลับเพราะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านมาดีนี่เชื่อว่าเป็นผู้มีบุญต่อไปท่านมีบารมีมีบารมีนี่ก็หมายความต่อไปท่านเป็นผู้มีวาสนาคำว่าวาสนานี่ก็คือสิ่งที่เราเคยได้ทำเคยได้สร้างไว้ในภพชาติการก่อนท่านอยู่ดีมีสุขไม่ลำบากในเรื่องของการดำเนินชีวิตมีครอบมีครัวเป็นปังเป็นฝามีลูกหลานว่านอนสอนง่ายและท่านได้ทำบุญสุนทรทานตามความปรารถนาของท่านตลอดอายุซึ่งตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้มีวาสนาวาสนาดีนั้นบุญพาวาสนาโยมเอ้ยเราไม่สามารถที่จะแข่งกันได้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำเราจะต้องมีเป็นของตนมาแต่ภพชาติบางก่อนของใครก็ของบุคคลนั้นโบราณเขาก็สอนเราอยู่ว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนานี่มันก็แข่งกันยากมันอยู่ที่ว่าบุญพาวาสนาของใครจะมีมากน้อยไปกว่ากันแต่โยมแม่ประภัยขันรามนั้นท่านเป็นผู้มีบุญแล้วต่อมาท่านก็เป็นผู้มีวาสนาวาสนาท่านดีอยู่ก็มีคนรักอยู่ก็มีคนเลี้ยงกายแม้ยามที่ท่านตายจากไปก็มีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องของโอนร่วมทำบุญสุนทรทานอุทิศส่งบุญไปตามท่านตรงนี้ก็เรียกว่าวาสนาของแม่ดีต่อมาแม่ท่านมีบารมีคำว่าบารมีนั้นโยมญาติทั้งหลายคือสิ่งที่เราจะพึงสร้างบารมีเป็นเรื่องเฉพาะแต่ละบุคคล
เราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจค่าขณะที่เราตกทุกข์ได้ยากในขณะที่เราลำบากด้วยเจ็บไข้ป่วยเราจะไปอย่าไปคิดท้ออย่าไปน้อยใจในบารมีของตนเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีมาแต่ภพชาติปางก่อนอยู่แล้วไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าในภพภูมิที่แล้วทำไมเหตุไรเราจึงไม่สร้างบุญทำไมเหตุไรเราจึงไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่มีการสร้างสมงามความดีพอมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกปัจจุบันเลยทำให้มีความยากลำบากทำให้มีอะไรๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาอันนี้เกิดจากการที่ในภพภูมิที่แล้วเราไม่ได้สร้างบารมีแต่พอมาภพภูมินี้โยมพ่อโยมแม่ได้สร้างแล้วสร้างอย่างไรตื่นเช้ามาก็ทำบุญตักบาตรแต่พระสงฆ์องค์เณรก็เรียกว่าทานบารมีพอถึงวันพระก็ไปวัดไปวัดไปรักษาศีลศีล5ศีล8เหล่านี้ก็เรียกว่าศีลบารมีไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปเจริญจิตตภาวนาตรงนี้ก็เรียกปัญญาบารมีนั้นในการสร้างบุญสร้างบารมีเราควรสร้างตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้เมื่อล้มหายตายจากไปแล้วเราก็หมดสิทธิ์ที่จะสร้างนั้นคุณแม่ประภัยขังรามนั้นท่านเป็นผู้ที่มีบุญท่านเป็นผู้ที่มีวาสนาท่านเป็นผู้ที่มีบารมีบุญพาวาสนาดีบุญพาวาสนาส่งอยู่ก็มีคนรักแม้ยามตายจากก็มีคนร่วมกันทำบุญเลี้ยงส่งดวงวิญญาณของท่านเราคิดเราพิจารณาได้อย่างนี้เราจะสบายใจในโยมเน้อว่าการที่เราทำอย่างนี้ใครได้บ้างส่วนหนึ่งก็คือคนเป็นนี่แหละได้ก่อนส่วนที่สองก็คือคนที่จากโลกใบนี้ไปก็คือโยมแม่ประภัยส่วนที่สามก็คือศาสนาพระสงฆ์องค์เณรซึ่งเป็นองค์เนื้อนาบุญมีญาติมีโยมอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เณรก็มีกำลังในการที่จะดูแลวัดวารามบัดเมื่อกี้ตมาภาพเองก่อนที่จะมาเทศตมาก็แวะไปที่วัดก่อนวัดน้องไผ่น้อยเป็นวัดใหญ่โยมเป็นวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาทำบุญศาลาปฏิบัติธรรมก็สร้างเสร็จแล้วตอนนี้ก็กำลังจะสร้างวิวัฒน์สร้างอุโบสถใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็หลวงพ่อเจ้าวาดจะสร้างเจดีย์บรรจุอาทิของหลวงพ่อเพียรนั้นก็บ่งบอกให้รู้ว่าในยุคเราสมัยเรานี่ได้ทำบุญตลอดมีแต่บุญใหญ่ๆและเดี่ยวนะในหลายๆหมู่บ้านโบสถ์ก็สร้างเสร็จตั้งแต่สมัยหลวงพ่อองค์ก่อนคนปัจจุบันไม่ได้สร้างเนี่ยเพราะอะไรเพราะโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปสร้างวัดสร้างตามวัดต่างๆที่อยู่ไกลๆออกไปไม่งั้นไม่มีโอกาสในการสร้างโบสถ์แต่ญาติโยมชาววัดน้องไผ่น้อยมีโอกาสได้ร่วมการสร้างโบสถ์มีโอกาสในการสร้างวัดสร้างวาสร้างเจดีย์บรรจุอาทิหลวงพ่อตรงนี้แหละคือเราอยู่ในยุคที่สามารถสร้างบุญสร้างบารมีได้ถ้าไปอยู่ในถิ่นที่ที่ก็มีพร้อมแล้วเราก็ไม่ได้สร้างอย่าว่าแต่โยมเลยหลวงพ่อเจ้าวาดท่านพระครูของเราก็เช่นเดียวกันมาแล้วเกิดมาอยู่เฉยๆไม่ได้โยมก็ต้องนำพาญาติโยมสร้างบารมีพระก็ต้องสร้างบารมีเหมือนกันเนี่ยสร้างบารมีนำพาญาติโยมพัฒนาวัดนำพาญาติโยมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์และอีกหลายๆสร้างจนสร้างไปจนถึงไหนโยมก็สร้างไปเรื่อยๆอย่างวัดกลางนี่โยมมีโอกาสแวะไปดูโยมก็จะเห็นว่าโอ้เดี๋ยวก็เห็นตรงนู้นผุดขึ้นตรงนี้ผุดขึ้นถามว่าทำไมวัดสร้างไม่เสร็จสักทีโยมวัดไหนเคยสร้างเสร็จโยมสร้างไปเรื่อยๆกี่เจ้าวาดแล้วก็ยังมีที่ให้เราสร้างอยู่นี่สร้างโน่นสร้างนี่โดยเฉพาะวัดกลางอารามหลวงนี่เป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่เน้นไปในเรื่องของการศึกษาส่วนมากก็จะสร้างพระสร้างเณรนี่แหละส่วนถาวรวัตถุก็สร้างเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ที่ให้มีที่พักอาศัยของพระสงฆ์องค์เณรให้ญาติโยมได้ทำบุญได้สะดวกสบายนอกนั้นก็มีพระมีเณรไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยโยมญาติทั้งหลายบุญพาวาสนาและก็บารมีเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นพึงสร้างด้วยตนถ้าเราไม่สร้างด้วยตน
รอให้คนอื่นก็สร้างให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่จะสร้างให้แก่เราหลังจากที่เราล้มหายตายจากไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างให้หรือเปล่าในส่วนของแม่ประภัยขันธ์รามนั้นชื่อว่าท่านมีบุญท่านมีวาสนาท่านมีวาสนาท่านมีบารมีเหตุนี้จึงชื่อว่าท่านนอนตายตาหลับแล้วเพราะมีลูกมีหลานทำบุญแผ่บุญไปให้เหลือแต่เราท่านทั้งหลายที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้เดียวเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่มีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาไปได้อีกสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีลูกเล็กเด็กแดงหรือบางทีคนหนุ่มคนสาวก็คิดว่าเรายังแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้เราคงจะอยู่ได้อีกนานก็เพลิดเพลินในการกินการเที่ยวการเล่นสนุกสนานไปตามไปแต่พอเผลอแป๊บเดียวก็ต้องล้มหายตายจากไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ล้มหายตายจากไปแล้วส่วนโยมพ่อโยมแม่ที่มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไปวัดไปว่าตามที่เราเคยไปบางทีเราก็คิดว่าโอ้จะอยู่ได้อีกนานสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีเนาะบางทีก็คิดแต่พออยู่ไปอยู่มาเกือบ70-80ปีเลยโยมนะเนี่ยโยมแม่ที่นั่งตรงนี้ชักปีแล้วนี่80เท่าไร82โอ้ย82แล้วแล้วความพูนหอด80ยังยังเนาะจะอยู่ถึงไหม90เออตอนนี้เราจะอยู่ถึงเกินไหมเออนี่แม่82 80กว่าแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะได้80เหมือนกันนะโยมนะแต่เอาก็จริงแล้วมันไม่แน่นอนหรอกนั่งรถนั่งราก็ทุกวันรถก็หลายก็เสียงดวงเนี่ยโยมเลยออกจากวัดก็ต้องตั้งหน้าโมได้เลยเพราะอะไรเพราะรถเนี่ยมันหลายไหมครับรถใครเป็นรถใครดอกเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อย่าไปประมาทเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่าเราไม่ตายง่ายเพราะอะไรเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เอาแน่นอนไม่ได้น่ะฉันอยากจะรู้ว่าคนมันตายง่ายตายยากยังไงก็ไปแถวโรงพยาบาลอยู่เด้อทุกวันห้องดับจิตเนี่ยไม่ว่างจากคนตายนะโยมขนาดอยู่ใกล้หมอก็ยังมีตายนักประสาอะไรที่อยู่ไกลๆมันก็ต้องมีบ้างนั้นเราอย่าไปประมาทก็พอแล้วเราต้องรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่ทีนี้มาพูดถึงหลักธรรมหลักธรรมในทางศาสนาเนี่ยอยากให้ญาติให้โยมได้พิจารณาว่าการที่เราได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมก็เท่ากับการที่เราได้มีโอกาสได้เตรียมเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนที่จะเดินทางการเตรียมตัวแบบเราชาวพุทธเนี่ยถ้าพูดถึงแบบญาติแบบโยมก็เตรียมจัดสรรปันส่วนเลือกสวนไร่นาเงินทองทำนี้ให้ลูกหลานในครอบครองไปเมื่อเราเท่าชราแก่ชราแล้วเมื่อล้มหายตายจากจะได้มีปัญหาอันนี้ก็เตรียมแบบจากแบบโยมหรือบางทีก็เตรียมประกันชีวิตเตรียมเงินที่จะได้ทำบุญเนี่ยอย่างโยมพ่อโยมแม่บางทีเวลาลูกหลานให้เงินให้ทองไม่ค่อยอยากจะใช้โยมเก็บเอาไว้ทำบุญลูกหลานให้เสื้อผ้าอาภรณ์ให้ผ้าไหมให้ผ้าสรงผ้าสิ้นผ้าสรงก็แล้วแต่ส่วนมากท่านก็จะเก็บไว้ทำบุญให้หลวงพ่อพิจารณาบังสกุลให้ตอนฉันตายเหมือนกันอันนี้จริงลูกหลานก็ต้องให้อยู่แล้วแต่ในขณะที่เขาให้เราตอนเป็นลูกหลานก็อยากให้ใช่อยากให้พ่อแม่ได้ใช่นุ่งห่มให้เกิดความงดงามได้สบายกายสบายใจเรื่อยเงินได้ทองไปกับใช้ไปเถิดโยมเอ้ยลูกหลานก็ให้เราใช่ถ้าเก็บไว้ก็ไว้ทำบุญบ้างตามสมควรอย่าไปยอมอดยอมอยากเพราะอะไรเพราะชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนนะมีโอกาสทำบุญมีโอกาสทำดีเราก็ทำไปตรงนี้แหละให้ญาติให้โยมได้พิจารณาหรือเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายนี่เตรียมแบบชาวบ้านชาวเมืองก็เตรียมแบบนั้นส่วนเตรียมแบบชาววัดชาววาโยมก็คือพิจารณาว่าสังขารของเรานั้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสอดคล้องกับธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ธรรมะบทนี้ชื่อว่าธรรมุเทศ4ข้อธรรมุเทศ4ข้อนี่อยากให้ญาติโยมพิจารณาแต่ละข้อแต่ละข้อข้อที่1 นั้นโลกคือหมู่สัตว์อันชราเข้ามาใกล้แล้วจะไม่ยั่งยืน2โลกคือหมู่สัตว์
ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนสามโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปและสี่โลกคือหมู่สัตว์ไม่รู้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาธรรมะสี่ข้อนี้ให้ญาติโยมได้พิจารณาตามทีละข้อทีละข้อว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชราเข้ามาใกล้แล้วจะไม่ยั่งยืนธรรมะบทนี้ให้ญาติให้โยมได้เข้าใจว่าโยมคนเราเนี่ยเมื่อเข้าชราแก่ชราแล้วอย่าไปประมาทนะโยมเด้อรีบสร้างสมคุณงามความดีไปอะไรที่เป็นความดีเราก็ทำอะไรที่เป็นบุญเราก็ทำเพราะชีวิตของเรานั้นมันไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าจะอยู่ได้เท่านั้นวันเท่านี้เดือนเท่านั้นปีบทที่มันจะจากโลกใบนี้ไปมันก็จากไปง่ายแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าเราเนี่ยได้รู้รสชาติของความแก่ความชราโยมแม่แก่ชราสบายไหมสบายบ่บ่จ้ะมึงจะสบายบ่ชาวชราเอาไก่เงินเดือนบ่สบายโอ้ยโยมเว้ยเคยบางทีก็เคยคิดว่าโอ้ยทำไมเป็นเด็กมันยากแท้คนเฒ่าคนแก่ใช่เนาะถ้าเบิ่งเด้อเป็นหนุ่มเป็นสาวคงจะสบายแล้วพ่อแม่ไม่ได้ใช่พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปก็ไม่ใช่โยมเด้อก็ต้องไปหาอยู่หากินพอหาอยู่หากินแล้วสักพักหนึ่งก็โอ้ยทำไมอยู่คนเดียวมันลำบากแท้ก็ต้องมีครอบครัวพอไปมีครอบครัวโอ้ยมันไม่ได้สนุกเลยโยมเด้อพอมีครอบครัวแล้วก็มันไม่สนุกมันก็ต้องรับผิดชอบสาธุสงสัยนานๆแล้วก็เหนื่อยลุกออกกำลังกายเอ็กซ์โซไซส์พระก็ได้เฝ้าโยมเด้อหลวงพ่อท่านก็ได้กำหนดว่าจะให้เทศกี่ชั่วโมงดอกบอกประเทศบ่ายโมงเด้อเดี๋ยวจะมาก็ขึ้นสมาธิก่อนบ่ายเด้อส่วนที่จบย่ำได้ก็แล้วแต่พระนะโยมกับคนแต่พระเอวังย่ำได้ก็ย่ำนั่นแหละแต่พระเทศน้ำกับคนโยมน้ำคือกันบุญแม่นบอกคือแต่ก่อนได้แต่ก่อนรับตาเทศโยมที่รับน้ำก็บอกเป็นย้ำสมัยก่อนเนี่ยสมุทรเดียวก็ได้แล้วต้องเบิ่งอยากต้องโยมนั้นตรงนี้โยมให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจเนี่ยได้เกิดความเข้าใจบางทีบางครั้งคนเราเนี่ยก็ยังหาตัวเองไม่เจอยังพิจารณาตัวเองไม่ได้เราโอ้ยมันจะสบายงามไหนมันจะสนุกมันจะมีความสุขตอนไหนนี่บางทีก็คิดว่าตอนแก่ตอนชราหรือว่าจะมีความสุขนะก็เลยคิดว่าอยู่คนเดียวอาจจะไม่มีความสุขก็ต้องไปมีครอบมีครัวก็คิดว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยโยมมันอยู่ที่ความพึงพอใจเราอย่างโยมหลายคนหลายท่านก็คิดว่าอย่างเช่นอยู่ที่ความพึงพอใจของเรานี่นั้นตรงนี้จะหนุ่มจะสาวจะเฒ่าจะแก่ชราก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะรู้เท่ารู้ทันสังขารของเราหรือไม่อย่างไรนั้นเมื่อความเฒ่าจะแก่ชราปรากฏแล้วให้เราคิดว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานหรอกนี่คงอยู่ได้อีกไม่นานมันก็อยู่ที่บุญกรรมปรุงแต่งถึงมันจะอยู่ได้ร้อยปีแต่เราก็คงจะต้องคิดว่ามันก็คงอยู่ไม่ได้200ปีหรอกมันก็เป็นอย่างนี้ความเป็นความตายมันก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนนั่นแล้วเมื่อมีการเกิดที่ไหนก็มีความตายที่นั่นไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากความตายไปได้นั้นเราก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราก็พิจารณาถึงความแก่พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายและเราอย่าไปประมาทเราพิจารณาอยู่ว่าสังขารร่างกายเมื่อเฒ่าชราแก่ชราแล้วคงอยู่ได้อีกไม่นานเรียกว่านับถอยหลังได้เลยต่อมานั้นโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนคำว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนี่ก็หมายความว่าโยมญาติทั้งหลายเราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากความแก่ชราไปได้ไม่มีใครจะหนีพ้นจากความเจ็บปวดไปได้ไม่มีใครจะหนีพ้นจากความพลัดพรากจากกันไปได้และไม่มีใครหนีพ้นความตาย
ทุกคนเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดอยู่ที่ว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เราก็สร้างสมงามความดีไปอย่าให้วันเดือนปีหรืออย่าให้วันหนึ่งๆมันพลาดโอกาสเราพึงสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนอยู่ทุกขณะที่เรานั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความแก่ได้ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องบองโอนก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความตายมาให้เกิดมีแก่เราได้ทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะป้องกันความแก่ความเจ็บความตายมาให้เกิดมีแก่เราได้นี่ตรงนี้แหละมีแต่พญามัจจุราชเท่านั้นนะโยมเด้อที่สามารถที่จะรู้ที่สามารถที่จะเข้าใจที่สามารถรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังขารร่างกายพญามัจจุราชเนี่ยท่านเที่ยงตรงแล้วก็เที่ยงแท้แน่นอนท่านไม่มีผ่อนผันไม่มีใครไปต่อรองท่านได้ว่าเมื่อถึงคราวแก่ก็ต้องแก่เอาทรัพย์สินเงินทองไปยื่นให้ท่านให้ฉันเนี่ยแก่ช้าหน่อยได้ไหมท่านก็ไม่รับพอถึงคราวป่วยเราก็ป่วยใครจะติดสินบนพญาโยมก็ไม่ได้พอถึงคราวตายลูกน้องลูกหลานญาติพี่น้องไปอ้อนวอนพญามัจจุราชก็อย่าให้ญาติของฉันตายเลยอาญาของฉันอยู่ต่อไปอีกสักหน่อยได้ไหมพญามัจจุราชก็ไม่ยินยอมเรียกว่าถึงคราวแล้วก็ต้องไปนี่ตรงนี้แหละโยมญาติทั้งหลายโลกคือมูสัตไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนถ้าเราพิจารณาถึงตรงนี้ได้เราจะสบายใจว่าแก่ก็ธรรมดาป่วยก็ธรรมดาแม้ถึงคราวตายก็ธรรมดาเช่นเดียวกันไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากสัจธรรมความจริงตรงนี้ไปได้แต่มาปวดมาก็หลายสิบพรรษาแล้ว30กว่าพรรษาแล้วแต่มาก็รู้ตนเองนะโยมนะรู้ว่าไอ้ตอนพรรษาใหม่ๆแรกๆเรี่ยวแรงมันก็ยังดีอยู่แต่พอพรรษามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็รู้ว่าอุ้ยสังขารร่างกายมันก็ไปทางเขาแล้วเขาจะมาเอาไปหมดตอนไหนก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ทยอยทวงเอาคืนนะโยมเนอะผมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสีฟันก็เริ่มที่จะหลุดไปทีละซี่สองซี่หูก็เริ่มที่จะตึงแล้วก็ลิ้นก็ไม่ค่อยที่จะรับรู้รสอะไรเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าสังขารมันก็เป็นไปตามกาลเวลาแข้งขาก็เริ่มปวดเริ่มเน็บชามันกินบ่อยมันก็เป็นเพราะว่าสังขารร่างกายของเรานี่มันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครผ่อนผันความเสื่อมให้มันได้มันก็ต้องว่าไปตามนั้นนี่คือโลกคือมูสัตไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนประการต่อมาโลกคือมูสัตไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปคำว่าไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนั่นก็คือว่าโยมแม่ประภัยขังรามนั่นตอนสมัยโยมแม่ท่านมีชีวิตอยู่นั่นบ้านก็บ้านของท่านเรือสวนไร่นารถราก็เป็นของท่านที่ทางต่างๆลูกหลานญาติโยมก็เป็นของท่านแต่ตอนนี้มีอะไรเป็นของแม่บ้างไม่มีโยมชีวิตโยมแม่ประภัยกับเรานี่ก็ไม่ต่างกันไอ้ตอนมีชีวิตอยู่นั่นก็ของฉันนั่นก็ของแกแต่พอตายไปแล้วนะโยมเอ้ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราต้องปล่อยมันก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละเป็นสมบัติประการชมแล้วอะไรที่ติดสอยห้อยตามเราไปก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละบุญบาปนี่แหละจะติดสอยให้ตามเราไปเราอยากจะให้บุญหรือบาปติดตามเราไปเราก็ต้องพิจารณาเองแต่ในส่วนของเราชาวพุทธนั้นเราปรารถนาบุญกันเท่านั้นโยมบาปไม่มีใครปรารถนาอย่างแน่นอนอยากมีบุญอยากได้บุญนี่แหละเนี่ยถ้าญาติโยมไม่อยากได้บุญโยมจะมานั่งตรงนี้ได้ยังไงโยมก็อยากได้บุญอยู่แล้วโยมพ่อโยมแม่หรือโยมลูกโยมหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะวันพระเราก็อยากจะได้บุญตื่นเช้ามาตักบาตรหน้าบ้านก็เพราะเราอยากได้บุญทีนี้เรารู้ว่าบุญเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเงาติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ
เราจึงสร้างเราเลยไม่ประมาทในการที่จะทำบุญทรัพย์สินเงินทองอย่างเช่นเลือกสวนไร่นาเป็นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เราก็ใช้แต่ในโลกนี้เท่านั้นแม้ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ชังกรรมนิธิทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้รถราเลือกสวนรถราชามาบวกความเคลื่อนที่ได้แต่มันก็ให้เราใช้ประโยชน์แต่ในภพภูมินี้เท่านั้นแม้ความรู้ความรู้ร่วมการศึกษาที่เรามีปริญญาตรีโทเองเราก็ใช้ความรู้คือปัญญาเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นพอข้ามภพข้ามชาติไปปัญญาที่เรามีมันก็ไม่ได้ข้ามไปกับเราแต่มีสิ่งหนึ่งนั่นก็คือบุญกุศลนี่แหละหรือบาปนี่แหละบุญกุศลหรือบาปนี่แหละมันจะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติได้ตรงนี้จึงฝากญาติโยมว่าโลกคือมุตะไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปส่วนข้อที่4นั้นโลกคือมุตะไม่รู้ต้องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาอันนี้ก็หมายความว่าคนเรานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายตราบใดที่ยังมีความอยากเป็นอยากเป็นโน่นเป็นนี่หรืออยากมีนั่นมีนี่หลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างหรือไม่เบื่อหน่ายไม่อยากเป็นอะไรตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อมันมีอยู่กับเราแล้วมันทำให้เรานั้นมีความทุกข์ทำให้เรานั้นไม่มีความสุขกายสบายใจกามตัณหาก็ลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสภวตัณหาก็อยากได้อยากมีไม่มีที่สิ้นสุดวิภวตัณหาก็หมายความว่าไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนเองเป็นลักษณะอย่างนี้มันก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดบาปพุทธเจ้าตรัสว่าทำยังไงจึงจะสละตัณหาเหล่านี้ได้ก็ต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางเรียกว่าปล่อยวางวางลงลงตกปล่อยวางได้บ้างเราจะนอนนั่งสบายถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เราก็จะไม่สบายนอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายเพราะมันแบกมันหามตลอดเลยนั้นเราเข้าใจอย่างนี้ว่าโลกคือมุสัตเมื่อชราเข้ามาใกล้แล้วจะไม่ยั่งยืนก็อย่าไปประมาทโลกคือมุสัตไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเราก็ต้องรีบขนขวายสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้โลกคือมุสัตไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็สร้างบุญสร้างกุศลนำส่วนโลกคือมุสัตร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาอันนี้ก็บ่งบอกให้ว่าเราต้องรู้จักวางลงปลงตกปล่อยวางบ้างนอนนั่งสบายมีแต่บุญเท่านั้นแหละโยมเอ้ยที่จะทำให้เราอยู่ก็สบายแม้ยามตายไปก็สะดวกเพราะบุญนั้นเป็นสหายสนิทเราไปไหนบุญก็ไปด้วยเรานั่งบุญก็นั่งเราเดินบุญก็เดินเรานอนบุญก็นอนแม้ข้ามภพข้ามชาติไปบุญก็ติดสอยห้อยตามเราไปทุกภพทุกชาตินี่ตรงนี้ให้ญาติให้โยมได้รู้จักคำว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนที่จะแล้งเตรียมแบงก่อนที่จะเดินทางทำให้นึกถึงคำที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านประพันธ์เป็นธรรมิตทำนองร้องแหล่ยบทหนึ่งให้ญาติโยมได้พิจารณาเกี่ยวกับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลท่านนิพนธ์ไว้ในลักษณะอย่างนี้นะโยมนะโอจาขอเธอจะลำในพรเธอนสโอ้
สิ่งใดๆก็ไม่สูงสุดเลยกลั่นกรองร้องเทศเตือนใจ
ใจทุกข์ทานจงเร่งสะสมอบรมบุญทานในเมื่อชีวาลเรายังไม่วายย่อมแตกสลายประหยัดยกเอ้ยเตรียมตัวเข้าไว้วันน้อยวันนี้อย่ามัวคิดเสียดายเพราะสมบัติอยู่นอกกายมันหมายกี่รังกันเลยนี่เกี่ยวกับเรื่องของบุญบุญก็ทำได้ตอนเรามีชีวิตอยู่นี่แหละทางประโยมอย่าไปกลัวบุญนะและก็อย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าเออรอยฉันรวยก่อนเด้อโยมเอ๋ยโยมทุกคนก็อยากจะรวยเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้ามัวแต่รอเมื่อไรมันจะรวยโยมนี่เราก็ทำบุญสะสมไปเรื่อยเห็นก็ถูกลอตเตอรี่12ล้านบ้าง6ล้านบ้างโอ้ยแต่ฉันถูกแกนเด็ดช่วยสร้างโบสถ์หลวงพ่อวัดน้องไปหน่อยแล้วเลยตอนนี้ยังไม่ถูกก็เลยรอก่อนนี่ถ้าเกิดมัวแต่รออยู่เอ้ยอยู่คนเราก็ตายก่อนเองมันไม่อยู่ได้เป็นร้อยปีเอ๊ะนี่นั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็เก็บเล็กผสมน้อยไปสร้างบุญสร้างกุศลไปจะมากจะน้อยเราก็สะสมไปเหมือนกับญาติโยมตื่นมาทำบุญตักบาตรในพรรษานี่3เดือนโยม3เดือนนี่ถ้าเราตักบาตรทุกเช้าไม่ขาดเลยนะตักบาตรวันหนึ่งกี่ช้อนจำได้ไหมโยมจำได้ไหมไม่ได้จำนี่พระมากี่องค์ก็ไม่ได้นับแต่แน่นอนเนี่ยองค์ละทัพพีองค์ละสองทัพพีถ้ามาหลายก็องค์ละทัพพีก็มาสององค์กับองค์หลายๆครับพี่นี่เราก็กำหนดจดจำเอาว่าถ้าเราทำบุญทุกวันเป็นต้นว่าวันละ1ครับพี่เนี่ยเดือนหนึ่ง30วันอยู่เราก็สะสมบุญข้าวที่เราตักได้ตั้ง30ครับพี่อยู่ถ้าเรามัวแต่รอวันเดือนมันก็ไหลไปเลื่อนไปไอ้ที่มันผ่านไปแล้วมันก็เรียกกลับคืนไม่ได้ตรงนี้แหละจึงอยากจะฝากแจ้งความโยมว่าบุญทางไปเถอะสร้างสมบุญกุศลไปและอย่าไปทุกข์กับชีวิตเกินไปชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายคนเกิดมาเนี่ยไม่ว่าใครยากใครเยอะเลยแต่ตายแบบนี้เหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้อยู่ตอนนี้เราก็ยังไม่ตายเราก็ทำบุญทำดีไปแต่ในวันนี้ลูกหลานของคุณแม่ประภัยขันรำเนี่ยได้ทำดีได้ทำบุญเรียกว่ามาจัดตั้งกองบุญจัดตั้งกองบุญขึ้นณที่บ้านที่แม่เคยอยู่ที่แม่เคยนอนณสถานที่ที่แม่เคยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่แม่เคยดูแลลูกหลานลูกหลานก็ต้องการให้อาทิตย์ของแม่มาตั้งไว้ตรงนี้พอวันพรุ่งนี้หลังจากฉลองอาทิตย์เรียบร้อยแล้วก็จะได้นำอาทิตย์ไปบรรจุไปบรรจุตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมบรรจุวันไหนเมื่อไรอย่างไรนี่ตรงนี้เราลงทุนเราสละทุนทรัพย์ปัจจัยทำบุญตั้งแต่แม่ท่านล้มหายตายจากไม่รู้หมดไปเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็ไม่เลิกเสียดายทิ้งตรงนั้นพอหมดที่อยากจะทำบุญเราก็ทำเมื่อเราตั้งใจเมื่อเราทำบุญเราก็นึกถึงแต่คุณงามความดีของแม่ที่ท่านเคยสร้างที่ท่านเคยปฏิบัติต่อลูกต่อหลานถามว่าแม่พ่อแม่ก็ต้องคู่กับพ่อแม่กับพ่อมีบุญมีคุณต่อลูกหลานมากน้อยเพียงใดให้ญาติให้โยมโดยเฉพาะลูกหลานของคุณแม่ประภัยได้รู้ได้เข้าใจว่าแม่กับพ่อนั้นมีบุญมีคุณต่อลูกต่อหลานเป็นสองประเภทถ้าเป็นประเภทโดยทาส
พ่อแม่ก็มีอาการ32ประการให้กับลูกกับหลานพ่อให้มา20แม่ให้มา12รวมแล้วเป็นอาการ32ประการพ่อให้ในส่วนที่เป็นธาตุน้ำในส่วนที่เป็นธาตุดินในส่วนร่างกายของเราที่เป็นธาตุดินคืออะไรบ้างก็คือพวกผมขนเล็บเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าคุณที่เราได้มาจากพ่อที่เรียกว่าธาตุดินเราได้ในส่วนนี้แต่จะมีแต่ธาตุดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีธาตุที่ได้มาจากแม่ก็คือธาตุน้ำในส่วนที่อาบในส่วนที่ไหลบนในร่างกายของเราเนี่ยเราได้จากแม่มา12ประการคือธาตุน้ำนี่แหละทั้งน้ำทั้งดินก็อยู่ร่วมกันตราบใดธาตุทั้งสี่มันยังมีประโยชน์มันยังไหลวนไหลเวียนมันยังทำงานได้ตราบนั้นเราก็ยังมียังเรายังใช้ประโยชน์ในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่เราได้ใช้ทุนที่แม่พ่อให้ธาตุสาให้อาการ32ประการแก่เราเราจงภูมิใจเราจงมีความสุขใจนี่คือคุณโดยธาตุแม่พ่อให้มา32ประการส่วนคุณโดยธรรมโยมคุณโดยธรรมนี่พ่อกับแม่ให้มาเท่ากันมีอยู่3ประการ1อุปติคุณคุณให้เราเกิด2อุปการะคุณคุณการเลี้ยงดู3วิเศษณคุณคุณอันวิเศษอุปาติคุณคุณให้เราเกิดนับอย่างไรก็นับจากวันที่เราอยู่ออกจากท้องพ่อไปอยู่ท้องแม่9เดือนในระหว่างนั้นก็ชื่อว่าคุณโดยพระเรียกว่าอุปาติคุณในระหว่างที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดา9เดือนทั้งพ่อทั้งแม่ต่างก็ช่วยกันชูชุบอุปถัมภ์อุ้มท้องประคองกันเป็นอย่างดีอยู่มาจนครบ9เดือนเราจึงคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วทั้งแม่ประภัยหรือพ่อก็ดูแลเราเป็นอย่างดีโยมยามกินก่อนแม้ยามนอนก็ต้องขับกล่อมเนี่ยการเลี้ยงลูกแต่ละผู้แต่ละคนโยมเอ้ยมันก็เลี้ยงไม่ง่ายหรอกโยมพ่อโยมแม่เลี้ยงลูกมาแต่แบเบาะหรือแต่อยู่ในครรภ์ย่อมที่จะรู้ด้วยตนอย่างพวกอาตมาเนี่ยอยู่วัดเลี้ยงเนรก่อนเนรก็อายุ16อายุเรียนจบป.6แล้วก็เลี้ยงไม่ยากโยมบิณฑบาตได้แล้วตอนเช้าก็ครุกเท่านั้นแหละเนี่ยบินบาบินกลับมากันเนี่ยฉันได้เวลาไปเรียนเองก็ไปเรียนแต่ถ้าเป็นโลกของญาติของโยมตอนแบนเบาะอยู่กับปู่กับเปรย์เนี่ยจะไปครุกให้บินบาได้ยังไงเนาะโอ้ยทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องหาอยู่หากินให้ยามกินก็คอยป้อนยามนอนก็คอยกล่อมนี่แหละนี่คือพ่อคือแม่กว่าจะเลี้ยงลูกเติบใหญ่ได้แต่ละคนนี่ก็ต้องใช้เวลาเนี่ยใช้เวลา15 16ปีบางทีก็ยังพึ่งพาใช้ตนเองยังไม่ได้เลยยังต้องแบมือขอพ่อขอแม่ยังต้องอาศัยพ่อแม่ลูกบางคนก็เป็นลูกแก้วลูกแก้วสารพัดนึกลูกแก้วพ่อแม่ปรารถนาอย่างไรก็ได้ตามใจนี่ก็ลูกแก้วนิยมเด้อต่อมาลูกกะลูกกะก็คือก็หมายความว่าลูกกตัญญูตอนพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายเลี้ยงใจแม้ยามที่พ่อแม่ตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณนี่ก็เรียกว่าลูกกตัญญูลูกแก้วก็ดีลูกกะก็ดีส่วนลูกเกาะลูกกาลูกกานี่ก็ไม่ดีย่อมลูกใจจืดใจดำลูกใจจืดใจดำก็พอเหมือนกับลูกกานั่นแหละปีกก้าขาแข็งแล้วก็บินหนีไปใจจืดใจดำกับพ่อกับแม่เนี่ยนี่ก็ไม่ดีส่วนลูกกล้วยลูกกล้วยก็คือคล้ายๆกับว่าต้นกล้วยนิยมเนื้อพอมันออกปลีแล้วก็ออกลูกออกอะไรมาเนี่ยอย่างเช่นโยมตัดต้นกล้วยมาโยมได้ขุดมาทั้งเงาทั้งรากไม่เปล่าเลยตัดมาตัดต้นแม่มันทิ้งออกไปแล้วก็ตัดหน่วยมันเอาไปกินไปทานถ้าเป็นลูกของคนก็ลูกข้าพ่อข้าแม่นี่แหละนั้นโยมญาติทั้งหลายให้เราได้เข้าใจว่านี่แหละคือความที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกยามกินป้อนยามนอนกล่อมอยู่ที่ว่าลูกคนไหนพ่อแม่จะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากแตกต่างกันถ้าได้ลูกเทวดาลูกแก้วลูกกะมาเกิดอยู่ในตระกูลพ่อแม่ก็ดีอกดีใจเพราะว่าก็นอนสอนก็ได้ได้ดังใจทรงเรียนก็จบมีครอบครัวก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้
แต่ถ้าประเภทลูกเกาะนี่โยมเออลูกเลี้ยงไม่รู้จักโตเกาะพ่อเกาะแม่จะไปจนจนวันตายบางทีบางครั้งพ่อแม่ตายแล้วก็เป็นปัญหาของพี่ของน้องอีกนี่ลักษณะอย่างนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลเมื่อพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดมาแล้วเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ไปเองเนี่ยญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ก็เห็นเป็นตัวอย่างหลายๆครอบครัวโยมนะลูกหลานบางครอบครัวเขาก็อยู่ดีมีสุขนะพ่อแม่ได้ดั่งใจบางครอบครัวก็ต้องทนเอาเพราะบุญของเรามันไม่เท่ากันนี่เราไปน้อยเนื้อต่างใจก็ไม่ได้แล้วเพราะบุญของคนเรามันไม่เท่ากันต้องยอมรับความจริงตรงนั้นนี่อย่าว่าแต่โยมญาติเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์เองก็เหมือนกันบารมีก็ไม่เท่ากันนะสมัยก่อนโยมเด้อมีพระศิวลีเนี่ยพระศิวลีเถระอุ้ยท่านบิณฑบาตแต่ละที่แต่ละที่นะโยมนะอาหารการขบฉันได้มาเพื่อพระอยู่กับวัดเลี้ยงพระเลี้ยงเนรได้ทั้งวัดเลยแต่บางทีบางองค์เดินไปบิณฑบาตโยมจะตักบาตรก็ยังยากเลยต้องอาศัยบารมีของพระศรีหุลีนี่แหละพอพระศรีหุลีไปบิณฑบาตที่ไหนก็จะมีญาติมีโยมคอยรอทำบุญตักบาตรเนี่ยก็แล้วแต่บุญพาวาสนาของแต่ละรูปแต่ละรูปไปญาติโยมก็เหมือนกันเนี่ยองค์เทศก็เหมือนกันโยมจะโยมไม่นิมนต์หลวงพ่อไม่นิมนต์ก็ไม่มาหรอกรอตาข้าวแห้งก็ไม่พอตาหน้าพ้นน้ำเหลวพอตาโยมก็ตาแค่จะพอฉันดีโยมที่โยมลูกโยมหลานโยมลูกแม่ประกายโยมญาติโยมบ้านน้องไปน้อยยังนึกถึงมหานิมิตหลวงพ่อก็ครูได้ประสานนิมนต์มาก็มาเทศมาฉลองโปรดญาติโปรดโยมนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าเราท่านทั้งหลายก็ใช้ร่างกายพวกเราเนี่ยทำประโยชน์ไปพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดชีวิตแล้วก็สู้ต่อไปตรงนี้แหละเขาเรียกว่าปรมัตถคุณโยมปรมัตถคุณหรือวิเศษณคุณคุณนั้นวิเศษนั้นความยากลำบากของพ่อของแม่ยากลำบากจริงๆโยมยากลำบากอย่างไรให้ญาติให้โยมได้พิจารณาอย่างนี้โยมโบราณบัณฑิตก็กล่าวไว้ฟังอีกบทหนึ่งนะโยมเนอะพ่อแม่บ้านหินพ่อใหญ่แม่ใหญ่ใส่ละมั่นก็ได้ใจเลยเอาแล้วโมเกียวดองถึงโยมบอกถวายละมั่นพระอะไรคือต้องเพราะอะไรโยมเพราะเทศธรรมะให้โยมพ่อโยมแม่ฟังมาชั่วโมงครึ่งแล้วเกือบสี่หอดสองชั่วโมงแล้วข้าพูดได้ยังไงกับเบิ้งนาฬิกาที่กันขึ้นก่อนบ่ายโมงแล้วเที่ยงครึ่งก็ขึ้นแล้วนี่เบิ้งนาโยมก็เริ่มตึงๆแน่แต่แสดงว่าธรรมะเริ่มไรแล้วร้องไห้พ่อแม่จ๋า
ไปไม่ได้แล้วลูกหลานก็ต้องไปทำหน้าที่ของเราแทน
ลุงป้าน้าอาแม่เคยไปช่วยงานบุญก็เคยไปช่วยงานบุญแม่พอแม่เราไม่อยู่ก็มีงานบุญปวดบุญแต่งงานแต่งแล้วแต่ก็บอกบุญมาบอกงานมาเราก็ต้องไปช่วยเขาคนหนึ่งว่าแม่ไปด้วยตนเองญาติพี่น้องใกล้ๆที่แม่มีญาติของแม่อยู่ตรงไหนญาติของพ่ออยู่บ้านไหนถ้าเกิดก็มีงานมีบุญก็บอกมาเราก็ไปแทนแม่ไปทำหน้าที่แทนท่านถ้าเกิดเขาไม่รวยนางเอ้ยนายเองลูกหลานของใครโอ้ยลูกหลานของแม่ประไปถามเราโอ้แม่ก็ดีเนาะรู้จักอบรมลูกอบรมหลานพอลูกพอแม่ก็ไม่ยุแม่จากไปลูกหลานก็ยังรู้จักลุงป้านะอารู้จักญาติพี่น้องของคนใกล้ๆนี่คือวิญญาณของพ่อแม่หวังประมาณนี้แหละให้ลูกหลานทำกิจแทนพ่อแทนแม่ดำรงวงตระกูลตระกูลขังรามในโยมเนอเนี่ยตระกูลขังรามนี่ก็เป็นตระกูลที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลหลักธรรมเราก็รักษาวงตระกูลเลือดเนื้อเชื้อไขพ่อแม่ไม่อยู่เราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันแต่ก่อนนั้นเคยมีพ่อก่อนแต่ก่อนเคยมีแม่คอยให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนคอยให้กำลังใจพอท่านไม่อยู่แล้วเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนึกถึงท่านตลอดเลยแม้ท่านจะจากไปรูปกายของเราก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อของแม่นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ลูกหลานจะต้องดำรงวงตระกูลให้เรานั้นทำให้พ่อแม่ไว้วางใจให้พ่อแม่ไว้เนื้อเชื่อใจว่าเลือกสวนไร่นาสมบัติพระสถานที่นี้ถ้าให้ลูกให้หลานไปแล้วก็จะรู้จักรักษาให้เป็นมรดกตกทอดต่อไปและยามพ่อแม่เจ็บไข้ป่วยเราก็เยียวยารักษาไปยามท่านร่วงลับดับชีวามรณาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้นี่เรียกว่าอยู่เลี้ยงกายตายเลี้ยงจิตวิญญาณดังนั้นในช่วงท้ายนี้ลูกหลานของคุณแม่ปลอดภัยขังรามอยู่ตรงไหนมาตรงที่หน้าสำรับอาหารสักคนสองคนหรือไม่เอาเมื่อกี้เห็นจุดทูบเทียนแล้วมาจับสำรับเนี่ยจะน้อยมาอธิษฐานเรียกเรียกแม่อธิษฐานเรียกเอาจับอยู่ตรงนั้นแหละอธิษฐานเอาอันที่จริงเนี่ยโยมแม่จะรับรู้แล้วแหละแต่ว่าประเพณีบ้านเราก็เรียกวิญญาณสักหน่อยลูกหลานก็จะได้สบายใจมาจุดทูบจุดเทียนแล้วก็บอกท่านนึกถึงหน้าของท่านนึกถึงคุณงามความดีที่แม่เคยปฏิบัติต่อเรานึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงคู่ผัวตัวเมียที่พ่อแม่เคยสนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้โดยไม่คิดนึกถึงชีวิตที่พ่อแม่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่อะมาจับไว้ที่เก่าอย่าเพิ่งไปไหนครับจับผ่านเก่าหน้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาเรียกปัญญาจับไปอธิษฐานเลยนะตอนจับสำรับกับเก่าเนี่ยแม่ชอบกินทานอะไรมันมีใครรู้ใจแม่เข้ากับลูกหลานดองก็จะเรียกประโยคนึกเอาลูกหลานก็นึกเอาได้ยินเสียงเรียกแล้ว
ิญญาณของแม่มาเสวยอาหารขาวหวานที่ลูกหลานจะหายหากดวงวิญญาณของแม่ไปหลงอยู่ในป่าอ้อยไปหลงอยู่ในห้วยน้องท้องทุ่งนาให้เจ้าผีเจ้าทางเจ้าน้องไผ่น้องนำพาดวงวิญญาณของแม่มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้แม่มาแล้วลูกเอ้ยลูกแก้วแม่ประภัยมาแล้วน้ำสำราญลูกจ้าแก้วแม่มาแล้วได้น้ำเอาได้มาผูกรักดวงวิญญาณของแม่ให้แม่ได้อยู่กับลูกกับลาสักหนึ่งคืนเมื่อแม่อิ่มแล้วให้ดวงวิญญาณของแม่ไปสถิตณกองบุญที่รูปได้กรวดน้ำส่งดวงวิญญาณของแม่ประภัยครั้งรำให้ดวงวิญญาณของแม่ได้ไปสถิตอยู่ณสวรรค์เบื้องบนโน้นLook, don't hold tight. See, man.
เลี้ยงลูกโตมาทำดีเป็นศีลสง่าแม่จ๋านี่คือรางวัลแม่เรานั้นไม่มีรางวัลสูงส่องแต่แม่ก็คงเห็นหนึ่งในใจลูกนั้นให้แม่รู้ว่าไปที่เก่า